สวัสดีครับวันนี้อยู่กับบอมนะครับใน ImageHead Channel นะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวเป็นเจ้าหมาน้อยอิกกี้นะครับจากเรื่องโจโจ้ล่าข้ามศตวรรษหนึ่งนะฮะใครๆที่เป็นแฟนโจโจ้ก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเจ้าหมาน้อยตัวนี้มันเก่งขนาดไหนแล้วก็มีบทที่เท่ขนาดไหนนะครับก็ไม่อยากสปอยอะไรมากนะครับเผื่อมีคนที่ยังไม่ได้ดูนะครับเจ้าอิกกี้ก็เป็นหมานะครับที่สามารถใช้สแตนได้นั่นเองนะฮะสแตนของเขาก็คือ The Fool นะครับก็เป็นแบบสแตนที่ใช้ทรายนะประมาณนี้อยู่ในภาคเดียวกับโจทาโร่นะครับคุโจโจทาโร่ก็ลองไปหาดูภาคนี้เป็นภาคที่สำหรับผมถือว่าสนุกที่สุดแล้วนะที่เคยดูโจโจมาผมไม่เคยอ่านนะผมดูอย่างเดียวนะครับใน Netflix นะฮะก็ดูครบทุกภาคแล้วถึง Stone Ocean แล้วนะฮะภาคใหม่ยังไม่เข้าเนาะโอเครอบๆปล่องนะครับประมาณนี้ตัวนี้ที่ได้มานะครับเป็นล็อต Japan นะฮะแต่ก็เป็นโลโก้นี้แทนเพราะไม่ใช่ตัว A นะตัวนี้เขียนว่า JoJo The Animation ด้วยนะครับอันนี้เขียนว่าอะไร Soft White Base ไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรเหมือนกันเป็นคือมันเป็นซอฟเหรอแต่ว่าน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะฮะเนี่ยน้ำหนักค่อนข้างเยอะเลยได้มาในราคาประมาณ 5-600 ประมาณนี้นะฮะไม่แน่ใจลืมแล้วชอบทีแล้วก็ลืมไว้นะครับงานกล่องชอบเก็บลืมนะครับไม่ค่อยอันบ็อกซ์เท่าไหร่อันนี้ก็เลยเอามาให้เพื่อนดูกันบ้างเพราะว่าใครที่เก็บ JoJo ตัวนี้มันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยทำออกมาแล้วกันต้องบอกอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมก็เก็บบ้างนะเป็นงานแกลนหรือว่างานอะไรเงี้ยสเกลของงานแกลนโจโจ้ถือว่าสวยมากเอาตัวนี้ไปเทียบผมก็ว่ายังเทียบไม่ได้เพราะว่านี่มันจะใหญ่มากนะครับอ่ะโอเคมาเดี๋ยวอันบ็อกกันเลยครับเลิศกล่องมานะครับก็จะมีหมายเลขเหมือนเดิมอันนี้เล็กเชียนะนัมเบอร์ในคราวที่แล้วเพิ่งรีวิวดิจิตอลไนท์แมร์ไปเป็นกรอบพลาสติกใสอย่างดีอันนี้กลับมาเป็นสภาพเดิมแล้วนะครับก็คือกระดาษลังโอ้ใหญ่อยู่นะด้านในไม่มีอะไรแล้วนะครับด้านในหมดละถือว่าตัวใหญ่เลยนะครับสำหรับอิกกี้ตัวนี้วางไว้ก่อนนะกล่องนี่มาเป็นอ๋อเป็นซอฟต์ได้แหละที่เขาเขียนว่าซอฟต์ก็คือเป็นซอฟต์แต่ว่าเหมือนจะเป็นซอฟต์ตันอะคาดว่าน่าจะตันนะผมคิดว่าเพราะว่ามันก็ถือว่าหนักอยู่นะถ้าใครเล่นแบรนด์เพสโต้บ่อยๆจะรู้ครับว่าเนื้อของโมเดลมันเป็นยังไงเป็น ABS นะครับเป็น TVC แต่ตัวนี้จับปุ๊บจะรู้เลยว่าเป็นซอฟต์ที่เขาเขียนไว้ข้างหน้ากล่องนี่ตรงนี้นี่นะครับงานซอฟต์ก็อธิบายยังไงดีอ่ะเป็นเหมือนงานโมเดลรุ่นเก่าๆนะครับที่ข้างในมันจะโปร่งนะฮะแล้วก็น้ำหนักจะเบานะครับแต่ตัวนี้ก็ถือว่ามีน้ำหนักที่ค่อนข้างดีนะถึงจะเป็นซอฟต์ก็เถอะแต่ดูรู้เลยว่าเป็นซอฟต์อารมณ์บอกยังไงดีคือถ้าบีบยุบได้ง่ายๆที่เขาชอบทำเป็นกระปุกออมสินหรือว่าพวกงานไอ้มดแดงเก่าๆที่เป็นงานซอฟต์งานอุลตร้าแมนอะไรแบบนี้นะครับใครดูช่องผมมานานแล้วก็อาจจะเคยเห็นที่ผมรีวิวซอฟต์บ้างก็น่าจะประมาณนั้นนั่นแหละโอเคเรามาดูที่ตัวอิกกี้ดีกว่านะครับพระเอกของเราวันนี้หน้าตาครับซื้อบื้อมากนะมันจะมีอิกกี้เวอร์ชันหล่อด้วยนะที่ลงในอนิเมะมันจะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งบ้าหน้ามันจะแบบตามันจะคมๆกว่านี้มันจะดูหล่อๆกว่านี้แล้วก็เหมือนหน้ามันจะผอมกว่านี้อันนี้จะเป็นหน้าแบบคล้ายๆหมาเหมือนเฟดบูลด็อกป่ะประมาณนี้นะครับลายก็เหมือนวัวนะน้องวัวเป็นหมาสีดำนะครับแต่ว่าคาบหมวกของโจทาโร่ไปด้วยซึ่งหมวกโจทาโร่เนี่ยผมไม่เข้าใจว่าทำไมด้านหลังเป็นแบบเป็นผมด้วยวะหมวกที่ไหนมีผมอยู่นะนะในการออกแบบของอาจารย์เขาเนี่ยถือว่าเท่เลยนี่มีปุ่มที่เท้าด้วยน่ารักมากยังบูชมพูอยู่เลยนะครับแล้วก็มีปั๊มด้วยว่าอะไรเนี่ยตัวนี้เป็นเวียดนามนะครับ BSP ก็น่าจะจากแบรนด์เพสโต้นั่นเองนะครับตัวนี้ก็ Made in เวียดนามนะแต่งานถือว่าน่ารักเนี่ยน่ารักเลยนะครับพวกงานกล่องก็จะรีวิวได้ไม่เยอะเท่าไหร่ก็จะรีวิวให้เต็มที่ก็ประมาณนี้นี่ดูให้ดูหลายมุมนะครับอาจจะมีร่องรอยบ้างเนี่ยเห็นไหมนิดๆหน่อยๆช่างมันตามราคานะครับโอเคส่วนขนาดถ้านั่งนะถ้าแบบเอาแบบนั่งธรรมดานะด้านข้างเนี่ยกว้างประมาณ10เซนนะครับถ้าด้านหน้าวัดจากหางเนี่ยประมาณ15ถึง16เซนนะครับส่วนสูงวัดให้หมดทุกระเบียบนิ้วส่วนสูงนี่อยู่ประมาณ19เซนเลยนะครับ19เซนเลยนะถือว่าโอเคอยู่ส่วนสูงถือว่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้จริงๆนะรีวิวอะไรมากไม่ได้แล้วเพราะมีแค่นี้จริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปหลายๆมุมให้ดูแล้วก็ปิดคลิปนะครับโอเคครับได้ดูรูปไปหลายๆมุมแล้วนะครับสำหรับเจ้าอิกกี้นะครับจากเรื่องโจโจ้ล่าข้ามศตวรรษนะครับตัวนี้ก็เป็นงานซอฟต์นะฮะ
ซึ่งงานของแบรนด์ Presto เนี่ยไม่ค่อยออกซอฟต์เท่าไหร่นะถือว่าน้อยนะตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะใหม่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเป็นงานซอฟต์ก็ถือว่าเจ๋งดีนะครับทำให้มีการน่าเก็บมากขึ้นละกันเพราะว่าเราก็เก็บแต่เดิมๆนะเป็น PVC เป็น ABS แบบตันๆอ่ะแล้วก็เล่นมาเยอะแล้วนะครับหลายปีมากมาเจองานซอฟต์บ้างอะไรบ้างก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดูน่าเล่นมากกว่าเดิมอ่ะเพราะว่าเนื้องานซอฟต์อันนี้มันทำดีด้วยเนี่ยเรียบเนียนดีนะครับแล้วก็ได้น้ำหนักที่แบบค่อนข้างแบบโอเคนะฮะเจ้าตัวนี้ผมก็ให้ไปเลย10คะแนนเต็ม ว้าวน่ารักแล้วก็หลังๆเนี่ยแบรนด์เพโต้เขาเริ่มทำการ์ตูนที่ไม่ค่อยได้ทำครบโมเดลอะเริ่มออกมาเยอะแล้วอย่างเมื่อก่อนเนี่ยฮันเตอร์หายากใช่ไหมเดี๋ยวนี้ฮันเตอร์ก็มีแล้วการ์ตูนเก่าๆเนี่ยเริ่มกลับมาทำใหม่อย่างยูสุเกะนะครับคนเล็กฟ้าไอ้คนเก่งฟ้าประธานเนี่ยก็เริ่มทำโมเดลออกมาทำให้เราแบบความฝันที่ผมจะเก็บโมเดลที่เป็นพระเอกนะครับทุกๆเรื่องเนี่ยก็เริ่มจะทำได้ง่ายขึ้นนั่นเองเพราะว่ามีพระเอกมาให้เก็บเยอะมากขึ้นเลยครับตอนนี้แบรนด์เพโต้ก็ทำออกมาเยอะมากจริงๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าอิกกี้นะครับจากโจโจ้ล่างศตวรรษข้ามศตวรรษนะครับงานแบรนด์เพโต้จากบันไดนั่นเองโอเคยังไงก็ต้องฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามช่อง Imagehead Channel ด้วยนะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยส่วนใครที่อยากจะพูดคุยกันมากขึ้นนะครับ Imagehead Channel ใน Facebook ก็มีเป็นเพจใน Facebook นะครับเข้ามาสอบถามเรื่องเกี่ยวกับของเล่นโมเดลได้เลยนะครับถ้าตอบได้ก็จะช่วยตอบให้เลยนะครับส่วนอีกเพจนึงนะครับ Imagehead Store นะครับก็เอาไว้ขายโมเดลนั่นแหละบางตัวผมก็ซื้อมารีวิวแล้วมันเยอะเกินไปผมก็ปล่อยในราคาที่กลางๆแล้วก็เป็นมิดแน่นอนรับรองว่าถูกกับเจ้าอื่นแน่นอนครับยังไงวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย